ละสิบนิ้วโยคอไวกรรมการยิงชายทั้งสามท่านผู้สวยหล่อคนนิยมได้การฮอตซุปเปอร์เทนเดอร์ไลล้นพิธีกรเบอร์ตนตนถืออายสุปมีวัดเดอร์มาเว้านัวได้หัวมวนและน้องโซเฟียจากรอยเอ็ดก็มีส่วนรวมรายการในมือนี้ดีใจปื้มคักหลายเอาเสียงล้ำฝากไว้ให้ทุกท่านเป็นแรงใจละขอจบก่อนเอาอายละลงเดือดสักก่อนแถมเป็นพรทรงไทยจะละลวนแม่ละทั่วกันหูฟังเอ่ยเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ทุกๆคนคงได้ดูรายการซุปเปอร์เทนกันแล้วนะครับก็ดีใจกับน้องโซเฟียด้วยนะครับอนาคตหมอรำอินเตอร์ลูกครึ่งร้อยเอ็ดอังกฤษที่เดินทางออกตามหาความฝันนะครับซึ่งน้องอยากจะได้กีตาร์เอาไว้ฝึกร้องฝึกเล่นและในวันนี้นะครับน้องก็ได้มีโอกาสมาโชว์ความสามารถในรายการซุปเปอร์เทนซึ่งความสามารถของน้องก็คือการเป็นนักร้องหมอลำที่อยากจะมาเติมเต็มความฝันสักครั้งหนึ่งในการที่โชว์ความสามารถแลกกับกีตาร์ที่เธออยากได้และน้องเองนะครับก็ได้บอกกับทีมงานทุกๆคนนะครับในรายการว่าตัวของน้องเองนะครับมีไอดอลก็คือพี่อุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงอยากจะมีโอกาสสักครั้งหนึ่งได้เจอพี่อุ๋งอิ๋งเพราะพี่อุ๋งอิ๋งเป็นไอดอลในการฝึกร้องฝึกเล่นหมอรำน้องมีอายุแค่11ขวบเท่านั้นนะครับแต่ก็ได้รู้จักพี่อุ๋งอิ๋งเป็นอย่างดีเพราะความใฝ่ฝันของเธอคล้ายๆกับชีวิตจริงของพี่อุ๋งอิ๋งและยิ่งได้เห็นได้ฟังเกี่ยวกับพี่อุ๋งอิ๋งน้องโซเฟียก็อยากจะทำตามความฝันให้ประสบความสำเร็จเหมือนกับพี่อุ๋งอิ๋งต่อไปและในวันนี้นะครับทุกคนคงได้เห็นในรายการแล้วนะครับว่าวันนี้พี่อุ๋งอิ๋งได้มาเซอร์ไพรส์น้องโซเฟียโดยการมาร้องเพลงหอบฝันมาหลังห้านซึ่งเป็นบทเพลงของพี่อุ๋งอิ๋งในช่วงแรกนะครับน้องโซเฟียก็ได้โชว์ฝีมือการร้องเพลงไพเราะมากๆน้องมีรอยยิ้มที่สดใสมีเสียงอันเป็นเสน่ห์และในช่วงท้ายนะครับพี่อุ๋งอิ๋งก็ได้มาเซอร์ไพรส์โอ้โหถ้าใครได้เห็นนะครับน้ำตาท่วมจอทีวีเลยทีเดียวนะครับตัวผมเองนะครับก็เล่าความรู้สึกในตอนนั้นไม่ถูกเลยคือยิ่งดูยิ่งน้ำตาไหลมันเกิดอะไรขึ้นจากน้องอุ๋งอิ๋งคนที่เรารักและอยากจะสนับสนุนแต่วันนี้ได้มาเห็นน้องโซเฟียที่รักและเปรียบเสมือนตัวอย่างไอดอลตามความฝันของน้องโซเฟียซึ่งมันเป็นอะไรที่ทำให้เกิดความรู้สึกรักมากยิ่งกว่าเดิมเรามาดูบรรยากาศพร้อมๆกันนะครับว่าเป็นอย่างไรเรามาชมพร้อมๆกันเลยครับเด็กตาดำดำก่อนลุกมาสาฝันเพื่อหวังสักวันให้คนที่หังได้มีที่พึ่งที่พักมีชีวิตดีกว่านี้ต้นทุนที่มีคือใจดวงนี้อยากเป็นหมอลำจังพับเก็บวุฒิหมอสามอย่างนำเสียงใจที่ความฝันพร้อมทำทุกงานในเส้น
บ่คือถึงว่าพอให้สิเมตตาเด็กน้อยตาดำดำให้เรียนร้องเรียนฟ้อนก่อนลำเหมือนว่าลังเชื่อมีFC นำเขากราบลงตักลงป่าอาเอาให้ซอยเชียร์ลานสาวผู้หอฝันมาลังคนดีใจอะเนาะดีใจด้วยเซอร์ไพรส์ด้วยผมไปช่วยกันมาพี่ผมอินและน้องโซเฟียครับขอบคุณอินมากนะลูกขอบคุณมากที่มาสร้างช่วงเวลาสุดประทับใจให้กับน้องโซเฟียถึงกับไปไม่ได้ใช่ไหมลูกรู้สึกยังไงตอนที่ได้ยินเสียงอะไรสักอย่างรู้สึกแปลกๆค่ะแปลกๆคือเราคิดว่าเอ๊ะใช่ไหมใช่ซาวผิดหรือเปล่าซาวผิดไหมซาวไปซาวปล่อยเสียงออริจินอลมาหรือเปล่าซาวผิดทำไมมาปล่อยตอนหนูร้องมองไปจังหวะแรกยังไม่เห็นไม่เห็นปุ๊บได้ยังไงต่อลูกหนูก็เลยแบบหนูก็เลยได้ยินเสียงข้างหลังก็เลยหันไปดูคิดพอเห็นว่าเป็นพี่อุ๋งอิ๋งความรู้สึกตอนนั้นคือดีใจเขาชอบอุ๋งอิ๋งมากเรื่องการครับเพลงเนี่ยคือเพลงชีวิตอุ๋งอิ๋งเลยแม่นค่ะแต่งขึ้นมาจากชีวิตจริงเลยค่ะคือเขาไปออดิชั่นหลังวงอ่ะใช่ไหมลูกไปเจอหัวหน้าวงแล้วไปร้องเพลงให้ฟังแม่นค่ะแล้วก็ปรากฏว่าเสียงได้แล้วเป็นความเมตตาของผู้ใหญ่อ่ะก็ให้โอกาสน้องแล้วตอนนี้เป็นหมอลำที่มาแรงมากคือทั้งการวางตัวทั้งความน่ารักและทั้งคุณภาพเสียงด้วยแล้ววันนี้พี่ซุปขนาดผมรู้นะว่าเดี๋ยวเรื่องนี้จะเกิดขึ้นนะผมดูอยู่ตรงนี้ผมยังรู้สึกเนาะยังรู้สึกขนลุกอ่ะมันบอกไม่ถูกมันดีใจโซเฟียลูกมันดีมากสำหรับหนูใช่ไหมหนูอธิบายได้ไหมลูกความรู้สึกที่หนูได้ยืนอยู่กับคนที่เป็นแบบอย่างที่หนูชื่นชมอ่ะหนูบอกพี่องค์อิงว่าหนูรู้สึกอะไรยังไงตอนนี้มันรู้สึกดีใจค่ะที่แบบว่าได้ยืนกับคนที่เราชอบอะไรแบบนี้แล้วพี่ก็อยู่ข้างๆตรงนี้อยากจะบอกอะไรในใจที่มีต่อพี่อุ๋งอิ๋งลูกนี่มองหน้าพี่ไม่มองพี่เขาเลยมองเลยได้สบตาเลยลูกก็คืออยากจะบอกว่าเออนุ้งเป็น FC พี่นะคะแล้วก็อยากจะทำได้ไม่เหมือนพี่อะค่ะพี่อุ๋งอิ๋งครับไม่ง่ายกว่าเราจะมีวันนี้เหมือนกันแมนค่ะอยากให้พี่อุ๋งอิ๋งให้กำลังใจน้องโซเฟียอันก็อยากให้น้องสู้ต่อไปแล้วก็ฝึกลองฝึกล่ำเดี๋ยวโมเมนต์มือเข้ามือนี่กับมือหนาค่ะซึ่งมือก็ต้องเป็นมือของน้องไปแล้วไปแล้วรู้สึกซึ้งต้องมีวันนึงที่เป็นวันของโซเฟียเหมือนกันนะลูกนะโซเฟียลูกของขวัญสุดท้ายเลยที่รายการจะมอบให้หนูให้หนูกอดพี่อุ๋งอิ๋งแน่นๆลูกครับคิวเธอคือคิวทองคำนะแล้ววันนี้ก็มารอที่จะมาเซอร์ไพรส์น้องโซเฟียขอบคุณมากขอบคุณอุ๋งอิ๋งมากนะลูกแล้วก็ขอบคุณวงเพชรวันแพงด้วยขอบคุณครูเพลงทุกคนนะครับที่สร้างเด็กคนนี้ขึ้นมานะครับนี่คืออีกหนึ่งคนอนาคตของวงการหมอลำบ้านเรานะครับอุ๋งอิ๋งเพชรวันแพงครับขอบคุณครับอุ๋งอิ๋งครับ